เปิดดวงนะ12ราศีรอบรายเดือนธันวาคมสำหรับชาวราศีกรกฎนะผู้ที่เกิดวันที่15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมนะท่านใดที่สนใจเปิดดวงส่วนตัวหรือบูชาอัญมณีเสริมดวง12ราศีนะคะติดต่อมาตามช่องทางนี้นะคะก็เดี๋ยวคุณหมอขอเปิดดวงนะคะอันนี้แนะนำนะเป็นกำไรนาคราชนะคราบแก้วนะอันนี้เป็นพลอยนพเก้าแท้นะมีเก้าสีเป็นเงินแท้ในงานก็มีชิ้นเดียวในโลกนะปลุกเสกแล้วนะเสริมดวงอำนาจวาสนาบารมีโดนของคุณใส่โชคลาภการค้าขายดีนะตัวนี้ก็เป็นทองคำแท้นะคะนี่ค่ะเป็นนพเก้าแท้นะตัวนี้มีชิ้นเดียวในโลกนะสวยมากนะคะคือวาวมากนะตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นกำไรนาคราชนะเป็นพลอยทับทิมแท้นะคะฝังนะแก้คุณใส่มนต์ดำนะโดนของผีเข้านะก็ทักไปที่ Facebook หมอยหน้าแม่นๆหรือ Facebook อาจารย์นีน่านะเดี๋ยวคุณหมอขอเชื่อมจิตไปที่ไพ่นะเปิดดวงของชาวราศีกรกฎชาวราศีกรกฎโอ้ต้นเดือนนี้ไม่ดีเลยการเงินการทองติดขัดนะความรักก็ต้องระวังมีทะเลาะเบาแว้งมีปากมีเสียงนะความรักไม่ดีเลยนะช่วงนี้คนรักคู่ครองเนี่ยต้องระวังกันแอบมีกิ๊กมีชู้อะไรอย่างเงี้ยนะหรือตัวท่านเองก็ต้องระวังการกินน้ำใต้ศอกนะตัวของท่านเองชาวราศีกรกฎเป็นเมียน้อยเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะบอกใครไม่ได้นะอยู่ในภาวะเหมือนก้ำกืนนะจะเลิกก็เลิกลำบากของชาวราศีกรกฎนะมันเหมือนมีเวรมีกรรมนะการเงินการทองไม่ดีเลยต้นเดือนชาวราศีกรกฎติดขัดนะหมุนซ้ายจ่ายขวาอาจจะหมุนไปทำธุรกิจหมุนไปทำการค้านะแต่ลงแล้วจะเหนื่อยหน่อยในช่วงต้นเดือนนี้นะกู้ยืมใครก็ไม่ได้นะติดขัดเลยพอดูกลางเดือนวันที่11ถึง20นี่ไม่ดีเลยอะชาวราศีกรกฎทาวเวอร์เนี่ยตกจากหอคอยไฟต้องระวังการมีอุบัติเหตุนะอุบัติเหตุจนถึงรถเฉี่ยวรถชนอะไรอย่างนี้หรือจ่ายค่ารถพังรถเสียจ่ายค่าประกันซ่อมรถอะไรอย่างนี้นะอุบัติเหตุอาจจะมีการเข้าโรงพยาบาลไปรักษาตัวด้วยในช่วงกลางเดือนนี้นะไม่ค่อยดีเลยแต่งานของท่านในชาวราศีกรกฎถ้าทำงานเกี่ยวกับเป็นแม่บ้านนะอาจจะได้งานพวกเป็นแม่บ้านหรือเป็นแม่บ้านอยู่กับบ้านหรือทำงานฝีมือประดิษฐ์ประดอยขายอยู่กับบ้านนะหรือว่างานออนไลน์อะไรนี้ก็อาจจะถูกฉลกนะงานที่เกี่ยวงานฝีมือเย็บปักถักร้อยนี่ก็ถูกฉลกสำหรับชาวราศีกรกฎนะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ชาวราศีกรกฎต้องทำบุญเยอะๆหน่อยนะเดือนธันวาคมนี้โอ้โหได้ไพ่ของดาบ8นะคะดาบ8นี่สุขภาพไม่ดีจริงๆมันจะต่อเนื่องไปถึงวันที่21ถึง25ด้วยนะเจ็บปวดตามขาตามแขนนะสุขภาพไม่ดีเลยนะมันหลังก็ไม่ค่อยดีปวดหลังด้วยนะถือดาบบางทีเหนื่อยนะการงานก็เหนื่อยนะภาระเยอะชาวราศีกรกฎแบกรับมากเลยนะมันเครียดมากนะบางทีเนี่ยมันหมายถึงว่าเราเครียดเราเก็บกดเราเหมือนว่าอยากจะออกลาออกจากงานด้วยชาวราศีกรกฎจะออกจากงานนะออกแล้วดีเพราะท่านได้ไพ่ของนางฟ้าประคองโลกอันนี้ได้ออกแล้วดีนะหมายถึงการเริ่มต้นที่ดีด้วยความรักก็เหมือนกันมันหมายถึงว่าต้นเดือน5จะจบเลิกลากันเลยจะไปเดือนนี้มันหมายถึงการเริ่มต้นที่ดีเริ่มต้นดีทุกเรื่องทั้งการงานการเงินความรักในช่วงของวันที่21ถึงวันที่25มันเป็นการเริ่มต้นงานใหม่ได้พบเจอเพื่อนใหม่ได้สังสรรค์ใหม่นะใครที่ทำงานนานแล้วก็มีโอกาสปลดเกษียณในช่วงของวันที่21ถึงวันที่25หรือมีการลาพักร้อนไปท่องเที่ยวไปต่างประเทศอะไรของท่านนะของชาวราศีกรกฎไปแล้วดีนะโอ้โหทีนี้ช่วงปลายเดือนชาวราศีกรกฎเนี่ย25ถึงวันที่31เนี่ยเนาะ
มันจะมีภาวะของการเงินนี่แหละเนี่ยคำพูดไม่ดีจะมีศัตรูมากขึ้นนะเพราะว่าคำพูดของท่านนะแล้วก็ต้องระวังเนี่ยราหูปล้นทรัพย์ด้วยคือต้องระวังการเงินเงินทองเงินหายของหายในช่วงปลายเดือนนี้สำหรับชาวราศีกรกฎนะอยู่ดีๆก็มีคนมาขโมยเงินขโมยของนะแล้วก็ต้องระมัดระวังในการเดินทางไปที่อัปโจรที่ไม่ดีด้วยความรักก็เหมือนกับนะมีรักซ้อนรักแทรกมาในช่วงปลายเดือนนี้ของชาวราศีกรกฎเป็นจังหวะที่ไม่ดีแฟนมีชู้มีกิ๊กหรือตัวเราเองก็ไปเจอคนนู้นคนนี้นะมีการคุยอะไรเกินเลยเข้าไปนะต้องระมัดระวังอารมณ์ชั่ววูบนะไม่ดีนะตอนนี้ไม่ดีเลยนะจะเสริมดวงเลยต้องไปทำบุญหนักๆเลยของชาวราศีกรกฎอย่างนี้ต้องไปสร้างโบสถ์หลังใหญ่ๆนะองค์พระใหญ่ๆหรือว่าเป็นประธานกฐินพระป่าหรือสร้างพระบรมสารีริกธาตุเจดีย์อะไรอย่างเงี้ยก็ดีเลยนะหรือว่าไปบวชแก้กรรมเลยเพราะว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่เหน็ดเหนื่อยสำหรับชาวราศีกรกฎมากการเงินนี้ปลายเดือนนี้ช็อตเลยอ่ะนะตั้งแต่วันที่21ไปถึง31นี้การเงินชักหน้าผวาหลังเลยและเป็นหนี้เยอะด้วยปลายเดือนหนี้จากความอยากนะอยากจะซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อรถซื้อบ้านอยากจะมีรายได้มันก็เลยเป็นหนี้เยอะนะเลขนำโชคของชาวราศีกรกฎได้เลข40นะคะก็คุณหมอก็ขอฝากรายการพระพิฆเนศพยากรณ์นะคุณหมอทำเป็น12ราศีเนาะเป็นคลิปนะขอฝากแฟนคลับด้วยในการเปิดดวง2560นะคะคุณหมอก็ต้องแบ่งเวลานะไปทำธุรกิจส่วนตัวในแบรนด์ของ Nina Jewelry นะคะก็ขอทำแค่12ราศีรายเดือนเท่านั้นแล้วก็เป็นรายปี2560นะคะใครที่สนใจเปิดดวงกับหมอหน้าก็ติดต่อมาตามช่องทางนี้ขอบพระคุณค่ะสวัสดี